สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ CPN English for Fun ค่ะตอนนี้เราก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะแล้วก็มีคำศัพท์ดีๆกับฤดูฝนอีกมากมายเลยใช่ไหมคะแมงปอสำหรับฤดูฝนนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า raining season นะคะหรือ wet season ค่ะสำหรับฤดูฝนนะคะเป็นอะไรที่แปลกสำหรับชาวต่างชาติค่ะเพราะบางประเทศไม่มีฤดูฝนนะคะหรือแม้กระทั่งเพื่อนบ้านเราก็ไม่มีฤดูฝนเช่นกันค่ะนี่ฝนตกอ่ะฝนตกหลิวภาษาอังกฤษฝนกำลังตกพูดได้ยังไงนะฝนกำลังตกเราจะพูดว่า it's rainingIt's raining แปลว่าฝนกำลังตกค่ะใช่แล้วค่ะเราสามารถอธิบายลักษณะของฝนในลักษณะต่างๆได้เช่นถ้าฝนตกพรำๆเราสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ว่า It's only a light drizzle It's only a light drizzleหรือถ้าฝนตกเบาๆเราสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ว่า It's only a shower It's only a shower ต่อไปนะคะถ้าฝนตกหนักๆนะคะเราจะพูดว่า It's raining hard It's raining hardแต่ถ้าฝนตกลงมาแบบกระหน่ำหนักมากเลยนะคะเราจะพูดว่า it's bucketing down it's bucketing down ใช่แล้วค่ะสำหรับประโยคที่ให้ไปนะคะเพื่อนๆสามารถนำไปพูดคุยอัปเดตกับชาวต่างชาติได้นะคะค่ะสำหรับคำถามท้ายรายการนะคะเรามีอยู่ว่าฝนตกเบาๆประโยคภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรนะคะอีกรอบนะคะฝนตกเบาๆนะคะประโยคภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรนะคะส่งกันมาเยอะๆนะคะก็คือโทรมาได้สายตรงเบอร์1234นะคะและส่งอีเมลมาได้ที่ cs.cm@cpn.co.th นะคะส่งกันมาเยอะๆก่อนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะค่ะสำหรับรายการ CPN English for Fun นะคะก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมมาอัปเดตคำศัพท์และร่วมสนุกกับคำถามท้ายรายการนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ